ื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งต้องดูอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือ CPU อันนี้ให้เลือก CPU ที่เจนใหม่สักหน่อยอย่าง Intel เนี่ยให้ดูที่ Core i5 ขึ้นไปส่วนถ้าค่ายแดง AMD ก็เลือก Ryzen 5ขึ้นไปเลยครับที่สำคัญเลยก็คือดูเลขรุ่นที่ออกมาใหม่เพราะรุ่นยิ่งใหม่ยิ่งทำงานได้ดีครับอันที่2ครับการ์ดจออันนี้ก็แนะนำเป็นการ์ดจอแย่นะครับเพราะว่าสเปคแรงกว่าครบคันกว่าการ์ดจอแบบออนบอร์ดแต่นี้ก็จะกินไฟกินแบตมากกว่าปกติครับ3ครับสเปคแรมแนะนำขั้นต่ำที่ DDR4 แล้วก็ดูแรมอย่างน้อย 16GB ขึ้นไปครับและข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือฮาร์ดดิสก์อันนี้ให้เลือกเป็น SSD และความจุขั้นต่ำให้เริ่มต้นที่512GB ก็น่าจะดีครับราคาของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไปต่างกันที่สเปคหน้าจอ refresh rate และฟีเจอร์เสริมนั่นเองครับใครใช้รุ่นอะไรอยู่ก็มาเล่าให้ฟังกันได้ครับ